สนุนโดย 4G Plus 4G ที่ดีที่สุดจาก True Move Edge สวัสดีครับผู้ชมครับสวัสดีครับครับก็ขอต้อนรับเข้าสู่ห้องข่าวของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นวันอะไรทั้งสิ้นพวกเราสดอยู่เสมอวันนี้วันแรงงานนะครับเป็นวันนี้ชดเชยวันแรงงานอ๋อจริงๆวันที่1เหรอใช่มั้ยใช่สิเพราะว่าวันที่1อ๋อวันพฤษภาคมไงแล้ววันนี้ก็วันที่2เพราะว่าวันที่1เนี่ยเป็นวันอาทิตย์วันหยุดอยู่แล้วเขาก็หยุดให้คือก็เลยกลายเป็นหยุดยาว3วันนะครับทำให้วันนี้เนี่ยรถก็เริ่มติดละขาเข้ามาในกรุงเทพนะครับเดี๋ยวก็รออีกวันสิเพราะว่าเดี๋ยวปลายอาทิตย์นี้ก็หยุดอีกใช่มั้ยใช่รู้สึกว่าเดือนนี้จะมีหยุดยาวอีก2รอบแล้วถ้าผมจำไม่ผิดนะคือที่ทราบก็คือพฤหัสเนี่ยหยุดถูกไหมแล้วศุกร์เนี่ยก็เลยก็ไหนๆก็หยุดแล้วรัฐบาลก็บอกก็หยุดให้อีกวันนึงก็เลยกลายเป็นพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์ก็หยุดกันเต็มที่นะฮะตอนนี้ขึ้นอยู่กับว่าจะมีเงินใช้ในวันหยุดหรือเปล่านั่นเองคือรัฐบาลหยุดให้คือของรัฐบาลไงออฟฟิศทั่วไปบางทีก็ไม่ได้หยุดนะแล้วแต่ไงนะฮะฉะนั้นเราไปพูดถึงเรื่องนี้นะฮะมาถึงเรื่องราวของข่าวบันเทิงดีกว่าไฮไลท์ครับครับผมครูเพลงและเพื่อนในวงการลูกทุ่งนะครับร่วมไว้อาลัยพิธีสวดพระอภิธรรมแดงจิตรกรครับผู้ก่อตั้งวงดนตรีฟองน้ำนะครับอาจารย์บรูซแกสตันครับแจ้งความถูกสาวประเภท2ข่มขู่ไถเงินครับคนบันเทิงนะครับเลือกติดแฮชแท็กนะครับทีมแคปหรือว่าทีมไอรอนแมนนี่มันตอบง่ายมากแล้วครับทีมแล้วคัปตันอเมริกานะครับอาจจะขึ้นแท่นหนังที่ทำเงินสูงสุดของปีนี้ครับ I know we're not perfect. ดูแล้วใช่ไหมครับดูคัปตันอเมริกาเดี๋ยวค่อยมาเลือกฝั่งกันละกันสองข่าวนะฮะเกี่ยวกับคัปตันอเมริกาไปดูแล้วผมว่าสนุกนะผมว่ามันเป็นอีกหนึ่งมุมมองของซูเปอร์ฮีโร่ที่ไม่ค่อยเห็นอย่างเงี้ยสนุกดีก็เขาก็ออกมาพร้อมๆกับแบทแมนวีซูเปอร์แมนแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงครับผมว่าภาพยนตร์2เรื่องนี้เนี่ยคือตอนแรกเนี่ยภาพยนตร์2เรื่องนี้เนี่ยนะครับเขาจะออกมาพร้อมๆกันครับแต่ว่าแบทแมนวีซูเปอร์แมนเนี่ยก็เลยขอเลื่อนไปออกก่อนอ๋อโอ้โหถ้าชนกันก็นะดีแล้วล่ะอย่างเงี้ยได้ดูทั้งคู่ยับนะฮะเอามาตอนนี้เรามาที่ข่าวไฮไลท์ของเรานะครับบรูซแกสตันนะครับอาจารย์บรูซเนี่ยแหละครับแจ้งความไปที่โรงพักบอกว่าโดนสาวประเภท2เนี่ยส่งข้อความมาไถเงินในละครงงเอ๊ะจะเรื่องอะไรทำไมอาจารย์ต้องไปกลัวด้วยนะครับมาติดตามเรื่องกันนะครับว่าเรื่องราวเกิดขึ้นได้ยังไงครับนี่เลยนะครับเมื่อวานนี้เวลาประมาณ13นาฬิกานะครับอดีตผู้ก่อตั้งวงฟองน้ำและนักดนตรีชื่อดังบรูซแกสตันนะครับเดินทางเข้าแจ้งความกับร้อยตำรวจเอกนัตติพงษ์งูทิพย์นะครับรองสอบสวนสน.คลองตันนะครับหลังจากถูกสาวประเภท2ที่มีชื่อว่ากอล์ฟนะครับรู้จักกันในบาร์แห่งหนึ่งเมื่อ10ปีที่แล้วข่มขู่ถ่ายเงินโดยเรื่องราวเกิดขึ้นอย่างนี้นะครับรู้จักกันเนี่ยแค่ครั้งเดียวไม่ได้สนิทสนมไม่ได้มีการติดต่อกันจนเมื่อช่วงเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วเนี่ยนะครับคุณกอล์ฟสาวประเภท2เนี่ยก็ติดต่อมาพูดคุยเป็นระยะจนกระทั่งวันที่19เมษายนที่ผ่านมากอล์ฟเองเนี่ยนะครับก็ได้ส่งข้อความผ่านทางมือถือขอเงินอาจารย์ขอ 10,000 นะครับอ้างเพื่อจะไปตั้งต้นชีวิตใหม่อาจารย์บรูซก็ไม่เป็นไรโอนให้นะฮะต่อจากนั้นนะครับไม่กี่วันเอาละกอล์ฟมาอีกส่งข้อความมาอีกแล้วครั้งที่2ขออีก 15,000 ได้ไหมสงสัยตอนแรกยังตั้งตัวไม่ติดนะครับแต่เจ้าตัวก็ไม่โอนให้นะครับคิดว่าไม่มันไม่ใช่มันไม่น่าจะเป็นการขอครั้งสุดท้ายนะครับนี่คุณกอล์ฟส่งข้อความข่มขู่เลยครับบอกจะทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงอีกทั้งจะคุกคามครอบครัวโดยเฉพาะลูกสาวครับนะครับล่าสุดนี้29เมษายนที่ผ่านมาเนี่ยนะครับคุณกอล์ฟคนนี้ก็ได้ส่งข้อความมาขอเงินเป็นครั้งที่3จำนวนเงินเนี่ยนะครับ 30,000 บาทนะครับในครั้งนี้ก็จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้อาจารย์บรูซนะครับรู้สึกว่าไม่ปลอดภัยละจึงต้องนำหลักฐานการโอนเงินแล้วก็ข้อความในมือถือนะครับไปปรึกษาทนายนายทหารคนหนึ่งนะครับก่อนที่ได้รับคำแนะนำว่าให้เดินทางมาแจ้งความโดยเบื้องต้นนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยก็ได้รับเรื่องเป็นที่เรียบร้อยแล้วและกำลังรวบรวมหลักฐานออกหมายเรียกผู้กระทำความผิดเพื่อแจ้งข้อกล่าวหากันโชคทรัพย์ต่อไปครับ
ซึ่งทางโทรศัพท์ HD ของเรานะครับก็ได้โทรศัพท์ไปสอบถามเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับอาจารย์บรูซแต่ว่าผู้เสียหายเนี่ยบอกว่ายังไม่สะดวกให้สัมภาษณ์เพราะว่ากลัวจะเสียรูปคดีครับนะคือจากเรื่องนี้เราก็ยังไม่ได้รู้ว่าที่มาที่ไปมันคืออะไรเท่าไหร่นะคืออ่ะผมก็ต้องยอมรับกับผมว่าทุกคนก็คงสงสัยอ้าวแล้วอาจารย์ไปเจอกับสาวประเภท2ในบาร์ได้ยังไงอ่ะผมมั่นใจว่ามันมีหลากหลายคำถามที่คนสงสัยกันอยู่นะครับก็รอเดี๋ยวไปสอบถามกับอาจารย์เองแต่เดี๋ยวนี้มันเป็นวิธีนึงนะถ้าคุณโดนคนที่มาข่มขู่อย่างเงี้ยก็ผมว่าการที่ไปแจ้งความเนี่ยเพื่อความบริสุทธิ์ใจนะดีที่สุดแต่ผมสงสัยว่าทำไมครั้งแรกก็ถึงให้ไป 10,000มันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอาจารย์แกก็อาจจะใจดีไม่เป็นไรคนอยากจะเริ่มต้นชีวิตใหม่ก็เลยอ่ะมาอีก 15,000 เสร็จปุ๊บไม่พอมาอีก 30,000 สบายอาจารย์บอกไม่ไหวมันมีวันหยุดแน่อะไรอย่างงี้นะครับครับมาที่ข่าวที่2เรานะครับก็อย่างที่ได้บอกกันไปแล้วเมื่อสัก2เมื่อวานที่ผ่านมานะครับเรื่องของคุณแดงจิตกรซึ่งก็ได้เสียชีวิตลงแล้วอย่างสงบนะครับวันนี้ครับก็เราก็จะมารวบรวมภาพให้ดูกันนะครับกับการร่วมพิธีนะครับสวดพระอภิธรรมก็มีทั้งครูเพลงนะครับแล้วก็เพื่อนๆที่ร่วมวงการลูกทุ่งนะครับมาร่วมงานในครั้งนี้ครับพิธีสวดพระอภิธรรมนะครับของตำนานเพลงลูกทุ่งแดงจิตกรที่วัดทุ่งสว่างธรรมวารีก็ยังคงเต็มไปด้วยความโศกเศร้ามีศิลปินนักร้องลูกทุ่งมากมายส่งพวงหรีดนะครับมาแสดงความเสียใจทั้งต่ายอรทัยหญิงลีศรีจุมพลไผ่พงศธรนะครับแล้วก็อีกมากมายรวมถึง2ครูเพลงอย่างอาจารย์สมบูรณ์ปาราชิตังและนายประพังกรปลั่งกลางนะครับหรือว่าคุณแหลมอาสยามเจ้าของบทเพลงมักเล่นของสูงก็ส่งมาร่วมนะครับส่งดวงวิญญาณของนักร้องชื่อดังผู้ล่วงลับเช่นเดียวกันครับโดยคุณแหลมอาสยามนะครับก็เปิดใจถึงครั้งที่เคยได้ร่วมงานกับคุณแดงจิตกรนะครับบอกว่ารู้สึกประทับใจมากนอกจากนี้นะครับยังมีนายทวีชัยจิระยะเอี่ยมอุดมนะครับนายใหญ่บริษัทท็อปไลน์ไดมอนด์มิวสิกต้นสังกัดของคุณแดงเองพร้อมกับทีมงานก็ได้มาเคารพศพของคุณแดงแล้วก็ร่วมพิธีพระอภิธรรมครับถือว่าแดงก็คงจะหมดบุญทำบุญมาเพียงเท่านี้นะครับตอนนี้แดงก็ไปสบายแล้วก็คงจะไม่มีอะไรต้องเป็นห่วงก็ขอขอบคุณผู้ใหญ่ทุกคนนะครับแล้วก็เพื่อนพ้องในวงการบันเทิงทั้งมิตรแฟนเพลงทุกคนนะครับที่ร่วมด้วยช่วยกันนะครับทำให้ครอบครัวของแดงก็จะมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะครับนั้นแดงก็คงจะจากไปด้วยความไม่มีห่วงนะครับด้วยความสบายใจประทับใจตัวพี่แดงคือเป็นลูกทุ่งที่ลูกทุ่งจริงๆลูกทุ่งที่ไม่ถ้าพูดเป็นภาษาอันนี้ก็บอกเวอร์ชันไม่สูงเลยก็คือแกมาวันว่ากลับจากคอนเสิร์ตผมก็จะเจอแกมาให้อาหารปลาให้อาหารเป็ดให้อาหารไก่แล้วก็ใส่อะไรนะสโลงจะไม่เหมือนนักร้องที่ผมเคยเจอเยอะๆถือว่าเป็นไอดอลผมที่ผมมองตัวละว่าผมจะทำตัวแบบนี้แล้วผมก็ทำมาทุกวันนี้อยากบอกว่ารักพี่แดงนะครับรักพี่แดงอยากให้พี่แดงอยู่นานๆเป็นศิลปินให้คนบุรีรัมย์หรือว่าคนแถวนี้เขาชื่นชมเหมือนเดิมเหมือนที่เคยเจอกันนะครับพวกเราก็ทางทูลซ่าเอชดีก็ต้องขอแสดงความเสียใจครั้งหนึ่งครับแต่เมื่อกี้เห็นรูปตอนน่าจะเป็นคุณแดงตอนสมัยยังเป็นอายุน้อยๆเลยวัยรุ่นโอ้ยหน้าตาหล่อเลยนะบอยแบนด์น่ะนะครับอ่ะตอนนี้เรามากันถึงเรื่องนี้ค่ะผมถามน้องพัดดีกว่าเอาแล้วถามผมอ่านผมรู้สึกไม่ปลอดภัยทุกทีปลอดภัยว่าไงอ่านข่าวมาเนี่ยถ้าเราพูดถึงขอโทษใช้คำนี้แล้วกันอาสาประเภท2ที่ผ่าตัดแปลงเพศมาละครับไม่มีใครดังเกินน้องปอยตรีชดาถูกต้องแต่ว่าช่วงหลังเนี่ยอ่ะคุณได้อ่านข่าวคนอื่นนอกจากน้องปอยบ้างไหมนี่คนนี้คือคุณแอมไอสวรรยาคือผมได้อ่านไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับแล้วเธอก็ถือว่ามากความสามารถแล้วก็มีโอกาสโกอินเตอร์แล้วได้รับรางวัลอีกถูกต้องฉะนั้นเป็นธรรมดานะครับอยู่ในวงการบันเทิงไทย ต้องโดนเปรียบเทียบนะความดังของ2คนนี้นะครับมาดูว่าน้องแอมจะพูดถึงเรื่องนี้ยังไงเมื่อโดนเปรียบเทียบกับน้องปอยครับสวยไหมสวยสิสเปคไหมฮะ นะฮะอาจจะมีเหตุให้2นักแสดงระดับโกอินเตอร์นะครับอย่างน้องแอมไอสวรรยากับน้องปอยตรีชาดานะครับต้องออกมาแตกคอกันซะแล้วคงไม่ขนาดนั้นนะเพราะนอกจากจะมีความสวยที่สูสีกันแล้วนะครับในปีนี้ทั้งคู่ยังมีผลงานที่โดดเด่นด้วยกันครับมาที่คุณแอมก่อนนะครับก็คว้ารางวัลนักแสดงนำหญิงจากภาพยนตร์เรื่องป่าตองเกิลนะครับจากเวที Green Prix นะครับในปีนี้นั่นเองครับที่เยอรมันมาหมาดๆนั่นเอง
ทางด้านคุณปอยเนี่ยนะครับก็ได้ไปเฉิดฉายบนพรมแดง Beijing International Film Festival 2016นะครับเช่นเดียวกันงานนี้ทั้งคู่ก็เลยถูกจับมาเปรียบเทียบเรื่องราวของความดังครับก็ขอบคุณทุกท่านนะคะที่เปรียบเทียบแต่ว่าอยากจะบอกว่าอย่าเปรียบเทียบกันเลยน้องปอยเนี่ยเขาก็เป็นแบบของเขาเราเนี่ยก็เป็นแบบของเราแต่ทุกๆคนไม่ว่าจะเป็นน้องปอยหรือว่าเป็นพี่เนี่ยต่างทำเพื่อชื่อเสียงของประเทศชาติทั้งนั้นเลยอาจจะสวยกันคนละแบบก็เมตตากันด้วยละกันจริงๆน้อยใจไหมไม่รู้สึกน้อยใจนะคะเนื่องจากว่าหนึ่งเนี่ยน้องเขามีความสามารถสองเลยเนี่ยมันคนละโซนกันอย่างของน้องปอยเนี่ยเขาจะเป็นโซนเอเชียเราอาจจะขอพี่ยุโรปละกันนะน้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆรู้จักกันเป็นการส่วนตัวก็คุยกันค่ะคือน้องปอยก็มาแสดงความยินดีด้วยบอกว่าอุ๊ยพี่แอมปอยตอนนั้นปอยติดงานอยู่ถ้าไม่งานนะปอยจะติดต่อนั่นนู่นนี่ให้ว่าน้องค่อนข้างงานยุ่งแล้วน้องก็ค่อนข้างน่ารักอยู่แล้วค่ะคือผมบอกเลยว่าตอนนี้เนี่ยนะครับผู้หญิงอย่าหยุดสวยนะครับเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยผู้ชายจะสวยกว่าแล้วนะครับเฮ้ยนี่ผมพูดจริงๆคุณนึกออกไหมไม่หรอกพอผู้ชายเขาทำแล้วคือความที่เขาเป็นผู้ชายเขาจะมีโครงหน้าที่มันดูแข็งแรงไงมันเก๋พอไปทำเทอมอะไรเงี้ยแต่ไม่ต้องไปทำอะไรมากหรอกเอาแบบสวยแบบธรรมชาติจริงๆธรรมชาติแบบน้องที่คุณพามาวันนี้อย่างเงี้ยเขาเรียกว่าหน้าตาธรรมชาตินี่รุ่นน้องมหาวิทยาลัยนี่อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยก็เรียกว่าสวยธรรมชาติข่าวต่อมาดีกว่าพูดไม่ได้ไม่ได้ทำไมนะไม่ได้สัมภาษณ์ใช่เข้าเลยคือเป็นร่วมงานเดียวกันกับคุณจัมมี่นะครับเขาก็จะมีโอกาสแล้วมาสัมภาษณ์คู่กันหรือเปล่านะครับไม่รู้ว่าคุณไอด้าเนี่ยจะพูดเรื่องนี้ยังไงรวมถึงมีคนบอกว่าน้องลาลาเบลเนี่ยนะครับหลังๆมานี้พอไปเจอผู้ใหญ่เจอคนอื่นๆเนี่ยก็เหมือนว่าไม่ค่อยน่ารักสักเท่าไหร่อ๋อไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมนะครับเนี่ยคนก็พูดไปเนี่ยผมก็อ่านข่าวไม่ถูกเลยอ่ะทำเอาคุณแม่ยังสาวนะครับไอด้าอาราดาต้องออกมาชี้แจงเป็นการใหญ่เลยแหละครับหลังจากที่ลูกสาวตัวน้อยน้องลาลาเบลนะครับโดนวิจารณ์ถึงกริยาว่าค่อนข้างจะไม่ค่อยน่ารักเวลาไปออกข้างนอกแล้วก็พบเจอผู้คนครับงานนี้เนี่ยไม่รู้ว่าเป็นเพราะว่าคุณแม่นั้นเนี่ยก็ตามใจลูกสาวมากเกินไปหรือเปล่าเรื่องของลูกผ่านไปนะครับมาถึงประเด็นของคุณพ่ออย่างน้องเอมมี่หรือว่าเอมมี่บอททอมบลูส์เนี่ยนะครับอดีตคนรักกันบ้างล่าสุดไอด้าเองก็ต้องมาออกงานเดียวกับเอมมี่นะครับจึงไม่พ้นที่จะถูกถามว่าถ้าต้องมายืนสัมภาษณ์ร่วมกันเนี่ยเธอจะสะดวกใจหรือเปล่าครับของเราก็ต้องเกรงใจคนของเราเกรงใจคนของเขาอะไรแบบนี้ค่ะยังเจอกันถ่ายรูปด้วยกันได้ถ่ายรูปเราก็จริงๆเราก็ไม่ได้คิดอะไรมากนะแต่เราก็แค่เหมือนต้องเกรงใจทั้งสองฝ่ายด้วยอะไรเงี้ยอาจจะรูปคู่อาจจะไม่ได้ถ่ายพี่แอมมี่มาเราจะเจอกันไหมโอ๊ยปกติค่ะเมื่อวานจริงๆเขามีเล่นวันนี้แต่ว่าเมื่อวานเขาก็มาก็พาลูกมาเดินเล่นอย่างเงี้ยพูดคุยกันปกติค่ะจริงๆแล้วอ่ะคนอ่ะอาจจะเห็นในพาร์ทที่ว่าลาลาเบลพาลาลาเบลมาแล้วเจอในพาร์ทที่ลาลาเบลเหวี่ยงจริงๆเขามีพาร์ทที่เขาน่ารักมากจริงๆมันเป็นความผิดเราเองที่โอเคอาจจะด้วยเราไม่มีเวลาเนาะก่อนหน้านี้เราต้องพาเขาไปไหนมาไหนด้วยตลอดเขาเป็นเด็กเขาไม่เข้าใจว่าทำไมเขาเล่นไม่ได้ทำไมเขาถึงต้องถ่ายรูปตลอดเวลามันผิดที่พ่อแม่เองเพราะฉะนั้นเราก็เลยพยายามทำความเข้าใจเขาก็เลยโอเคถ้ามาคนเยอะอย่างเงี้ยเราจะถามความสมัครใจถ้าอยากมาเราก็จะบอกเลยนะว่าอาจจะมีการขอถ่ายรูปถ้าหนูไม่อยากถ่ายหนูก็พูดดีๆหนูก็เข้าใจมากขึ้นหลังๆก็ดีขึ้นเยอะเหมือนโตขึ้นด้วยเข้าใจก็จะไม่มีการแบบกรีดก็จะแบบว่าเหมือนแบบปิดหน้าไปหรือหันหลังเสียใจไหมคือเราไม่โกรธเราไม่ได้เสียใจนะเพราะเราเข้าใจว่าเขาไม่เข้าใจคือเขาอะโอเคเหมือนชื่นชอบลูกเราแต่อยากให้เข้าใจด้วยว่าพาร์ทที่เขาน่ารักมันมีคือเขาคือเหมือนเด็กคนอื่นแต่ละคนมันไม่เหมือนกันเราเป็นคนที่ดุที่สุดในบ้านแล้วค่ะพอเป็นหลานสาวอย่างเงี้ยทุกคนพยายามอยากจะแบบกลัวหลานไม่รักเอาใจหรืออะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเราก็เลยพยายามจะทำตัวเป็นคนที่ลูกต้องกลัวที่สุดถือว่าตอนนี้พยายามมากขึ้นในเรื่องของการตามใจเหมือนก็ควบคุมตัวเองไม่ให้ตามใจมากเกินไปแล้วเสียใจไหมคะที่คนมองว่าลูกเราค่อนข้างขี้โมโหอะไรเงี้ยเสียใจไหมคือเราไม่โกรธเราไม่ได้เสียใจนะเพราะเราเข้าใจว่าเขาไม่เข้าใจคือเขาอะโอเคเหมือนชื่นชอบลูกเราสมมติแล้วมาเจอครั้งแรกก็เห็นว่าลูกเราแบบไม่ถ่ายรูปไม่อะไรแต่อยากให้เข้าใจด้วยว่าพาร์ทที่เขาน่ารักมันมีคือเขาคือเหมือนเด็กคนอื่นลองให้เด็กคนอื่นมาเจอแบบนี้ก็จะเป็นเหมือนกันค่ะแบ่งลูกเลี้ยงกับพี่เอมมี่เรามีการปรึกษาเรื่องการเลี้ยงลูกยังไงกันบ้างโอ้โหตัวตามใจเลยเรามีกฎอย่างนี้นะถ้าไปที่นู่นก็ต้องเป็นอย่างนี้นะเพราะไม่งั้นอ่ะลูกเราก็จะสับสนว่าอยู่นี่ทำได้เอ้าอยู่นี่ทำไม่ได้อย่างเงี้ยค่ะคือเหมือนใช้กฎเดียวกันคือ
ือจะบอกว่าน้องลาลาเบลเนี่ยเขามีแฟนคลับแน่นเหมือนกันนะเพราะว่าคุณแม่ก็มีการทำอินสตาแกรมให้แล้วก็โอ้โหพาไปที่ฮ่องกงที่ผ่านมารูปน่ารักมากเลยแต่ว่าก็อาจจะเด็กแล้วบางทีก็อาจจะผมก็ไม่ทราบเหมือนกันเพราะผมไม่ทราบว่าจริงๆแล้วไอ้ที่บอกว่าคุณไม่เคยมีลูกไม่ที่บอกไม่เรียบร้อยเนี่ยหรือว่าทำกริยาที่ไม่ดีต่อหน้าผู้ใหญ่เนี่ยมันเป็นกริยาอะไรเราก็ไม่ทราบว่ากริยาอะไรที่มันดูสมมติถ้าเกิดแบบมีเด็กมาทำไม่เรียบร้อยกับพี่จัดการยังไงอายุเท่าไหร่ละเด็กๆไงเด็กๆก็ถามเด็กๆก็ทำไงได้ล่ะส่วนใหญ่เด็กกลัวผมไม่ค่อยกล้าเจอผมก็ร้องไห้แล้ววิ่งหนีวิ่งหนีแล้วครับมาถึงนี่คุณปอทฤษฎีนะครับหลังจากวันนั้นครบรอบนะครับ100วันจากการจากไปของคุณปอนะครับมีโอกาสได้ไปเจอคุณบุ๋มปนัดดานะครับคุณบุ๋มบอกว่าตั้งแต่คุณปอจากไปเนี่ยความคิดอะไรบางอย่างของเธอเนี่ยเปลี่ยนไปด้วยนะความคิดเกี่ยวกับชีวิตเนี่ยไปฟังดูนะครับว่าคืออะไรครับหลังจากที่พระเอกนิสัยดีคุณปอทฤษฎีได้จากไปนะครับทำให้ชีวิตและความคิดต่างๆของอดีตนางสาวไทยคุณบุ๋มปนัดดาเปลี่ยนไปซึ่งเธอก็เปิดใจกับทาง True Insight HD นะครับเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยทำให้เธอปลงและรู้ว่าชีวิตของคนเรานั้นเนี่ยสั้นเกินกว่าที่คิดหากเปรียบได้ปอคือนาฬิกาปลุกที่ปลุกให้เธอได้ตื่นและก็มองโลกตามความจริงครับพี่บุ๋มไม่ได้ไปไงใช่ไหมงานร้อยเขาเหมือนบุ๋มขอใช้คำว่านาฬิกาปลุกถ้าความรู้สึกของบุ๋มนะปลุกให้ตื่นมองความจริงมากขึ้นเฮ้ยชีวิตคนเรามันสั้นว่ะตอนนี้ผมเองก็40แล้วเนี่ยจะบ้าบอในวงการได้อีกนานแค่ไหนแต่ณตอนนี้ฉันมีความสุขกับสิ่งที่ฉันทำหรือยังการจากไปของปอเนี่ยมันทำให้บุ๋มมานั่งมองตัวเองฉันอยู่กับคนที่ฉันรักมากพอหรือยังฉันได้ทำในสิ่งที่ฉันอยากทำมากพอหรือยังชีวิตมันสั้นจังเลยล่าสุดก็ไปเที่ยวอย่างที่อยากไปที่เคยเก็บความฝันเงี้ยค่ะเคยไปเรียนหนังสือแต่ไม่มีตังค์เที่ยวเงี้ยแล้วก็กลับไปเลยไปเมลเบิร์นเลยไปดูเลยว่าไอ้เกรทโอเชียนโรดที่ฉันเคยเห็นแต่ในรูปภาพแม้ว่าฉันจะไปเรียนอยู่ที่เมืองนั้นแต่ฉันไม่เคยได้เห็นมันเนี่ยมันคืออะไรแล้วก็กลับมาดูแลสุขภาพตัวเองออกกำลังกายเห็นไหมบุ๋มเปลี่ยนตัวเองเลยคือไม่ใช่เอาแต่ทำงานจนป่วยคือไม่เอาเด็ดขาดอย่างน้อยแล้วก็ลงรูปกับแฟนลงรูปกับอันดาเต็มที่คือมานั่งแคร์ขี้ปากคนอื่นมานั่งแคร์คิดว่าเราจะเลือกระหว่างคนที่เรารักหรือแค่ขี้ปากชาวบ้านที่ไม่รู้จักเราเปลี่ยนชีวิตบุ๋มเลยเป็นเวกอัพคอร์ผมขอใช้คำนี้เลยมันเลยมานั่งบุ๋มนั่งยังคุยกับสามีเลยนะคะว่าพอน้องจากไปเนี่ยแหละมันเลยทำให้เราคิดอะไรได้หลายอย่างแล้วก็เต็มที่กับงานองค์กรทำดีมากขึ้นเขาเป็นบุคคลต้นแบบบุคคลที่ทำให้สติตื่นขึ้นมาแต่ก่อนจะเอาแต่งานอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวสุขภาพไว้ที่หลังเดี๋ยวออกกำลังกายเมื่อไหร่ก็ได้เดี๋ยวนู่นเดี๋ยวนี่ตอนนี้ไม่เดี๋ยวแล้วค่ะทำเลยคือพี่บุ๋มเป็นอีกหนึ่งคนที่น่ารักมากยังไงฮะครับคือมีประสบการณ์อย่างที่ปีที่ผ่านมาผมทำเสื้อการกุศลขายนะครับแล้วก็น้องสาวผมเล่นละครพี่บุ๋มนะครับพี่บุ๋มก็เป็นคนบอกเองเลยว่ามาเอามาเดี๋ยวพี่ช่วยขายเดี๋ยวพี่ก็เอามาช่วยโปรโมทให้ทาง Instagram หรือว่าทาง Facebook ของเธอเองนะครับน่ารักมากจริงไม่ทราบว่าเสื้อที่คุณทำนี่เกี่ยวกับเรื่องอะไรไปดูแลเด็กนะครับของมูลนิธิยุวพัฒน์นะครับก็ไปส่งน้องเรียนในโครงการให้ที่น้องที่เขาแบบมีการเรียนที่ดีแต่ว่าเขาไม่มีเงินที่จะเรียนส่งน้องเรียนด้วยนี่น้องเที่ยวมาวันนี้ที่ส่งเรียนใช่ป่ะครับวันนี้เนี่ยพอจะเป็นคนเยอะพูดอย่างเงี้ยเห็นไหมแล้วก็ช่วยเนปาลด้วย 50,000 โอเคแล้วที่เหลือเก็บเข้าที่เหลือเก็บเข้ากระเป๋าตัวเองเราพี่หน้าออกรถใหม่ด้วยเราเล่นนะเราเล่นนี่มีตังค์พอรถสนุกกันอย่าเรื่องจริงนะพูดเล่นพี่ไม่ได้ตอนนี้เราสาระบ้างสาระบ้างนะครับเฮิร์นฟ้า AF10 นะครับมาอัปเดตอาการของคุณพ่อของเขาที่ป่วยเป็นโรคเบาหวานก็พอเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นนะครับแน่นอนแหละว่าก็คงเหมือนคุณบุ๋มแหละนะครับว่าก็มองโลกเปลี่ยนไปแล้วก็ต้องหันหน้ามาแล้วก็ใช้เวลาคุณพ่อให้มากขึ้นด้วยเรื่องครอบครัวนะครับสำหรับเพิร์นฟ้าสรวิทย์นะครับจากบ้าน AF10 นะครับก็มาเป็นอันดับหนึ่งอยู่เสมอครับแต่ว่าจากก่อนหน้านี้เนี่ยเจ้าตัวบอกว่าต้องหาเวลาว่างอย่างน้อยสัก1วันอยู่กับครอบครัวให้เต็มที่ครับแต่ว่าตอนนี้ก็ดูเหมือนว่าจะต้องให้เวลามากกว่านั้นแล้วเพราะว่าล่าสุดครับอาการโรคเบาหวานของคุณพ่อของคุณเพิร์นฟ้าเนี่ยก็ดูเหมือนว่าจะหนักขึ้นจนตอนนี้ถึงขั้นมองไม่ชัดเลยครับก็ตอนนี้คุณพ่อก็ค่อนข้างมีปัญหาสุขภาพนิดนึงครับผมเพราะว่าอายุท่านก็เยอะแล้วเพิ่งไปหาหมอมาไปเช็คอะไรเงี้ยแล้วแบบเหมือนเขามีโรคเบาหวานอยู่แล้วครับเป็นโรคเบาหวานความดันอะไรอยู่แล้ว
แล้วพอไปตรวจหมอครั้งนี้อะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าน้ำตาลขึ้นเยอะหลังๆเนี่ยพ่อชอบบ่นว่าแบบตาเหมือนจะแบบมัวๆมองไม่ค่อยชัดอะไรเงี้ยผมก็ตกใจแล้วพ่อแบบกินยาหนักครับผมแล้วก็พักผ่อนแล้วพอกินยาแล้วรู้สึกว่าพอไม่ได้กินน้ำตาลหรือว่างดอาหารที่แบบเป็นแป้งเป็นน้ำตาลรู้สึกว่าแกจะมีแรงน้อยอะไรเงี้ยไม่ได้อยู่แต่บ้านอะไรเงี้ยครับผมก็ต้องไปใช่ก็ต้องเวลาทำงานเสร็จหรือไปเรียนเสร็จก็จะมาเยี่ยมพ่อเมื่อก่อนพ่อจะแบบอวบๆนิดนึงแล้วก็อาจจะอ้วนนิดนึงแต่ว่าตอนนี้ผอมมากครับผมก็ตกใจทำไมพ่อผอมขนาดนี้กำลังใจดีมากครับผมก็เหมือนคือผมจะอยู่อีกที่นึงครับพ่อจะแบบมานอนกับพ่อบ้างอะไรเงี้ยก็ช่วงนี้ก็ไปนอนกับพ่อบ่อยครับผมครับทั้งคุณบุ๋มแล้วก็คุณเหินฟ้าได้บอกไปแล้วนะครับว่าอะไรมันก็ไม่แน่นอนแหละเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็ถ้าเกิดมีเวลาก็อยู่คนที่เรารักแล้วก็ทำอะไรที่เราอยากทำถูกต้องมากที่สุดเนาะพูดถูกนะครับจังนะอันนี้จริงๆเอามาถึงนี่ดีกว่าน้องอิงวรันธรนี่เขาบอกโอ้ยกว่าจะเรียนจบนี่ยากนะแล้วมาดูสายที่เธอเรียนนี่ต้องเก่งจริงๆเรียนสายนี้ไม่ได้นะต้องมีความเขาเรียกว่าความสามารถเฉพาะตัวเป็นอะไรติดตามครับมาดูกันสายไหนครับอดีตเราตอนนี้นะครับเจอโจทย์หินทิ้งทวนชีวิตนักศึกษาซะแล้วนะครับสำหรับสาวน้อยหน้าใสน้องอิงวรันธรนะครับที่กำลังศึกษาอยู่ปี4ละนะครับศิลปกรรมศาสตร์เอ๊ะศิลปกรรมศาสตร์ครับศิลปกรรมศาสตร์ใช่ศิลปกรรมศาสตร์ครับโอเคสาขาขับร้องคลาสสิกหรือว่าโอเปร่านะครับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับซึ่งการสอบตัวสุดท้ายของเธอก่อนจบนะครับเธอได้โจทย์จากอาจารย์ว่าจะต้องจัดคอนเสิร์ตเดี่ยวความยาวเนี่ย1ชั่วโมงครับสาวหน้าใสของเรานะครับถึงกับหนักใจแล้วก็ต้องฝึกซ้อมเป็นอย่างหนักจนถึงวันสอบจริงนะครับ27เมษายนที่ผ่านมานี่เองเจ้าตัวก็สามารถทำได้อย่างดีซึ่งอิงนะครับเผยแบบนี้ครับว่าพอผ่านวันนั้นมาเนี่ยก็โล่งใจเหมือนกันเหมือนว่าเป็นการยกภูเขาออกจากอกเลยและอีกไม่นานเธอก็จะเรียนจบปริญญาตรีอย่างเป็นทางการแล้วด้วยครับในด้านปฏิบัติไปเรียบร้อยสมบูรณ์แล้วเหลือแต่ข้อเขียนอีกตัวเดียวเท่านั้นแล้วก็จบเลยค่ะถ้านับเวลาเนี่ยก็ประมาณ อีกครึ่งเดือนเพิ่งซีเนียร์รีไซทัลเสร็จไปค่ะเป็นการแสดงโอเปร่า1ชั่วโมงเต็มของตัวเองก็ตื่นเต้นมากค่ะแล้วก็กดดันนิดนึงเพราะว่ามันเป็นแบบสอบค่อนข้างแบบกึ่งสอบกึ่งแสดงอะไรอย่างงี้แล้วก็แต่ว่ามีคนมาให้กำลังใจค่อนข้างเยอะค่ะมีแบบแฟนคลับไปด้วยนะคะแล้วก็แบบมีครอบครัวเตรียมไป13เพลงค่ะเป็นเพลงโอเปร่าหมดเลยก็ต้องสื่อสารอารมณ์ออกมาด้วยภูมิใจค่ะก็โล่งมากเลยค่ะผ่านไปได้แล้วค่ะประเมินว่าก็อยู่ในจุดที่เราทำเต็มที่ที่สุดแล้วค่ะแล้วก็เรารู้สึกว่าเนี่ยเราแบบเต็มที่กับทุกโน้ตทุกเสียงที่เราแบบเปล่งออกไปจริงๆอะไรเงี้ยแล้วก็โอเคมันอาจจะมีแบบผิดพลาดบ้างเล็กน้อยแต่ว่าเรารู้สึกว่ามันเป็นแบบอุบัติเหตุในการแสดงซึ่งมันเกิดขึ้นได้กับทุกอย่างอยู่แล้วแพนจะเรียนต่อโทไหมต่อโทเหรออาจจะมีแต่ว่าแบบคงไม่ใช่เร็วๆนี้อยากทำงานด้านนี้ก่อนแล้วว่าถ้าเกิดว่าโอเคด้านนี้แบบอยู่ตัวหรือว่าเรารู้สึกว่าโอเคแล้วอย่างเงี้ยก็ค่อยว่ากันเคยสัมภาษณ์นี่เคยสัมภาษณ์เป็นไงนะเวลาแบบพอออฟคือนอกจากพอนอกจอพวกนี้ก็เขาก็น่ารักก็เหมือนในจอเนี่ยแหละนะครับโอ้โหก็ทั้งผลงานทั้ง Snap แค่ได้คิดถึงเนี่ยแล้วก็เล่นแล้วก็มีผลงานเพลงตอนนี้เมื่อกี้เหงาๆนะครับค่าย Box Music อ๋อนั่นเพลงของเธอเองเพลงของเธอเองนะครับก็ติดตามเธอได้แล้วกันนะครับผมว่าเร็วๆนี้ก็น่าจะมีผลงานออกมาให้ได้ฟังกันเรื่อยๆนะครับแล้วก็ติดตามด้วยแล้วกันครับน้องข้าจ๋าข่าวต่อมาดีกว่านะครับพูดถึงนี้กัปตันอเมริกา Civil War ดูหรือยังดูแล้วดูแล้วเป็นไงเป็นไงดูวีคเอนด์ที่ผ่านมาสนุกเหรอแต่มีแบบคำเคลิ้มนิดช่วงไม่รู้เป็นอะไรเดี๋ยวนี้สมาธิไม่ค่อยดีมั้งหนังมัน3ชั่วโมงอ่ะแต่สนุกจริงๆอายุเยอะพี่นั่งเหี่ยวผมก็ว่าเดี๋ยวนี้ไม่รู้เป็นหลักเลยไม่รู้เป็นอะไรแต่มันก็เลยกลายเป็นคำถามฮิตใช่ไหมทีมใครว่าจะเลือกทีมระหว่างทีมแคปหรือว่าทีมไอรอนแมนถ้าให้เลือกเอาแบบดูเอาความเป็นมาในเรื่องตอนนี้นะกัปตันอเมริกาเหรอน้องอ่ะผมทีมสกาเลตวิชครับอลิซาเบธโอเซนครับผม
ทีมอะไรเร็วๆคิดรีบกับทางอเมริกาไงเหมือนกันเหมือนกันนะครับแต่ว่าเดี๋ยววันนี้ครับเราก็จะมาดูว่าดาราศิลปินต่างๆเนี่ยเขาจะเลือกทีมไหนกันบ้างหลากหลายความเห็นครับก็ถล่มทั้งเมืองนะครับถล่มทั้งรายได้เลยนะครับหลังจากที่แคปตันอเมริกาซีวิวอร์ครับเปิดฉายทั่วโลกตั้งแต่วันพุธที่27เมษายนที่ผ่านมาใน38ประเทศครับแล้วก็เตรียมจ่อเข้าฉายที่อเมริกาวันที่6พฤษภาคมที่จะถึงนี้โดยนักวิจารณ์เนี่ยภาพยนตร์นะครับก็วิเคราะห์ว่าภาพยนตร์เรื่องนี้อาจจะขึ้นแท่นเป็นหนังทำเงินอันดับแรกๆของ Box Office นะครับด้วยตอนนี้เนี่ยรายได้ก็อยู่ที่200ล้านเหรียญสหรัฐหรือประมาณ 6,900 ล้านบาทตามรายงานจาก Box Office Mojo ครับส่วนรายได้ในไทยนะครับทรูนซาย HD เนี่ยก็ได้รับรายงานว่าตลอด5วันที่ผ่านมาสามารถเรียกเงินจากกระเป๋าสตางค์คนไทยนะครับโดยเฉพาะนะครับเขตในกรุงเทพแล้วก็โรงภาพยนตร์ที่เชียงใหม่นะครับจำนวน170ล้านบาทแล้วนะครับนะครับเบื้องต้นเว็บไซต์นะครับ Metacritic นะครับก็ได้รวบรวมเอาบทวิจารณ์จากนักวิจารณ์ชั้นนำเนี่ยมาสรุปนะครับชี้ว่าหนังเนี่ยอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับโดยหนังเนี่ยมีคะแนนอยู่ที่91เต็ม100เอ้ยไม่81เต็ม100นะครับที่ถือว่าเป็นหนังที่ออกฉายแบบทั่วไปที่มีคะแนนสูงที่สุดอันดับ2ของปี2016นะครับซึ่งปรากฏการณ์นี้ True Insight HD ก็ไม่พลาดที่จะรวบรวมเอาความคิดเห็นของคนบันเทิงมาฝากคุณผู้ชมนะครับผมอ่ะเลยมีการแบ่งข้างกันว่าจะอยู่กับอเมริกาเดี๋ยวฟังฮะ On the roof ตอบง่ายมากแล้วครับทีมกัปตันอเมริกาครับผม 100% ทีมแคปชอบฮีโร่ทั้ง2คนนี้มากแต่ว่าขออยู่ไอรอนแมนตอบได้เลยครับชอบไอรอนแมนทีมกัปตันอเมริกาแล้วกันครับผมเชียร์ไอรอนแมนถ้าจะให้เลือกคงเลือกอยู่ทีมกัปตันอเมริกาเราไม่ได้ทีมไหนเลยเราทีมทองั้นอยู่ทีมไอรอนแมนละกันเราไปดูกัปตันอเมริกาภาคหนึ่งมีฉากหนึ่งตอนที่ผู้พันโยนระเบิดทุกคนโอ้หนีระเบิดหมดเลยคนเดียวที่กระโดดไปโกรกระเบิดนะครับผมปีชีพตัวเองเพื่อนเนี่ยคือกัปตันอเมริกาเขาอาจจะไม่ได้แข็งแรงที่สุดเขาอาจจะไม่ได้เร็วที่สุดเขาอาจจะไม่ได้ฉลาดที่สุดนะครับแต่เขามีกลิ่นเขามีใจที่ฮีโร่ทุกคนนับถือกัปตันอเมริกันเป็นคนดีเกินไปผมไม่ชอบโทนี่สตาร์คเขามีความเป็นคนน่ะมันมีทั้งดีด้านดีและด้านร้ายอ่ะมันมีความแสบแล้วมันก็มีความเป็นฮีโร่ตัวนี้รู้สึกจะอยู่ในภาค2ราคาก็ค่อนข้างสูงเหมือนกันเพราะว่าเหมือนเราไปตามเก็บของเก่าๆอ่ะพอยิ่งนานก็จะยิ่งมีราคาแพงก็จะมีอีกตัวนึงตัวนี้ก็ถือว่าเป็นไฮไลท์ของภาคที่3แพงเลยล่ะอเมริกาตัวเท่าคนแฟนคลับเอามาให้ครับในวันเกิดอันนี้เป็นตัวเท่าคนเลยตอนแรกผมปวดหัวมากว่าผมจะไว้ไหนดีอะไรเงี้ยเพราะมันตัวใหญ่มากก็เลยเอาไปไว้ในห้องอัดพาวลี่พรีเซนต์ก็คือกล่องไอรอนแมนที่สั่งตรงมาจากอเมริกามาสเตอร์พีซเลยรักที่สุดอยากได้บ้านไอรอนแมนและจะทำให้เป็นแบบนั้นเลยจอดรถเรียงกัน 7-8-9 คันมีโต๊ะทำงานมีรูปไอรอนแมนมีไอรอนแมนตัวจริงห้อยอยู่กล่าวว่าบ้านใหม่เสร็จอ่ะเดี๋ยวจะสร้างเป็นบ้านไอรอนแมนให้ดูของคุณเพชรจ้าเนี่ยอาจจะพิเศษเพราะว่ามันสร้างขึ้นมาสำหรับเขาจริงเขาคือโทนี่สตาร์คเมืองไทยเลยมิโลกจากอเมริกาผมออเดอร์มาจากออสเตรเลียน้องสาวส่งมาให้ครับครับขนาดเท่าของจริงก็ตอนนี้ก็ติดอยู่ตรงฝาผนังในห้องนี่ก็ชอบครับจากภาคที่แล้วครับไปยื้อแย่งมาครับความพิเศษของมันคือตรงนี้ครับชื่อผมกัปตันอเมริกาเป็นมนุษย์กายพันธุ์ก็ไม่ได้เก่งอะไรมากแค่แข็งแรงตายยากหน้าหล่อช่วยเก็บโล่ให้กัปตันอเมริกาด้วยนะทำหล่นบ่อยพลังของเขาคือหัวใจไม่ใช่โล่ไอรอนแมนเนี่ยเขาเก่งเขาฉลาดแต่วันใดก็ตามที่พลังงานมันหมดไปเขาก็ต้องมาหากัปตันอเมริกาจัดบัฟกันนะฮะระหว่างกัปตันอเมริกากับไอรอนแมนแต่คือถ้าเกิดคุณไปดูเรื่องนี้เนี่ยคือคุณจะเห็นที่แบบมัน
มันแปลกทั้งตัวละครใหม่ๆสนุกจริงเมื่อกี้เนี่ยพูดได้ไหมเนี่ยถ้าจะเล่าเรื่องพูดไม่ได้ครับไม่ได้เล่าเรื่องจะบอกว่าคือเรื่องนี้ทุกคนรู้อยู่แล้วนะครับว่ามีสไปเดอร์แมนครับถูกไหมนะครับซึ่งป้าเมย์เวอร์ชันนี้เนี่ยสวยมากนะครับจะพูดแค่นี้แหละ50กว่าแล้วอ่ะคุณต้องไปลองดูกันจริงๆอ๋อคืออายุเธอจริงๆคือ50กว่า50กว่าแล้วเดี๋ยวลองติดตามก็ถ้าเท่าพี่เลยนี่ลองไปดูแล้วกันสนุกสนุกเรื่องนี้สนุกจริงหนักไม่ใช่หรอนิดเดียวถือว่าเป็นเรื่องปกติอายุขนาดนี้แล้วมีหลับบ้าง51เอาปะเอาคืนเอาคืนเดี๋ยวช่วงหน้ากับ Inside Asia ครับผมพัดมีเรื่องราวของ AKB48 ทางใช่ไหมฮะใช่ครับ